สวัสดีครับหลายท่านที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะครับอยากจะดูว่าคลุย2 way นะครับมันมีลักษณะพิเศษแบบไหนเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูช้าๆนะครับว่าคุณลักษณะของคลุย2 way เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเผื่อท่านที่สนใจนะครับและสงสัยจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมันมี1กระเดื่องนะครับต้องบอกว่ามี1กระเดื่องกระเดื่องเนี่ยจะแตกต่างจากคลุยที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักกันก็คือคลุยโลบีที่จะมาปิดตรงนี้นะครับแต่ของเราไปปิดตรงนู้นแต่คุยเราเนี้ยสามารถเป็นได้ทั้งโลบีนะครับแล้วก็เป็นได้ทั้งทูเวย์นะครับแล้วก็สามารถจะอำนวยความสะดวกของผู้เล่นได้มันอาจจะไม่ใช่คุยสำหรับมือโปรก็ได้เหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยก็ได้เพราะอะไรเพราะมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเล่นโน้ตเนี่ยก็จะเล่นโน้ตตามปกติใช่ไหมฮะก็คือเล่นโน้ตตามปกติถ้ามีโน้ตแฟตชาร์ปเขาอาจจะเล่นไม่เป็นนะฮะอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้ระบบนิ้วแต่ถ้าใช้ทูเวย์มันง่ายผมยกตัวอย่างเพลงที่เล่นกันบ่อยๆเดี๋ยวเล่นให้ดูช้าๆผมจะเล่นระบบนิ้วก่อนให้ดูนะครับว่าคุยเรานี้ถ้าเล่นระบบนิ้วจะเป็นอย่างไรผมจะเล่นเพลงยามเย็นเห็นไหมฮะระบบนิ้วดูใหม่นะครับสมมุติท่านแรกนะครับถ้าคนรู้จักระบบนิ้วก็อาจจะใช้ได้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะเป่าเพี้ยนแต่ถ้าใช้ทูเวย์ล่ะครับเห็นไหมฮะง่ายไหมครับแทนที่เราจะเล่นว่าเราเล่นง่ายไปหมดเลยครับไม่ต้องใช้ระบบริ้วจะนี่คือนี่เป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับเวลาเล่นแฟตเล่นชาร์ปกดแค่กระเดื่องตัวเดียวนะครับมันก็สามารถจะขึ้นเสียงให้เราได้นะครับจะง่ายกว่าพวกฟุตด้วยง่ายกว่าคลาริเนตด้วยนะครับส่วนที่ผมบอกว่าแทนโลบีได้อย่างไรอ่ะผมจะยกตัวอย่างผมเป่าเพลงที่คุณคุ้นเคยกันเดินเพลนเห็นไหมฮะอ้าวเป็นโลบีไปได้ไงเห็นไหมครับโลบีไปเรียบร้อยเลยครับฉะนั้นคุยเราเนี่ยคุ้มค่าคุ้มประโยชน์นะครับเราต้องฝึกระบบนิ้วให้เป็นก่อนยิ่งดีนะครับแล้วเอาตัวช่วยคือตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เวลาเล่นพยายามเอ็ดจัสหูให้คมให้ตรงนะครับฝึกหูเราด้วยฝึกเอทเทนนิ่งให้ดีนะครับอย่าไปเชื่อระบบนิ้วมากนะครับเพราะคุยเนี่ยมันมีความแปรปรวนของมันอยู่ที่บวกลบหน้าหลังบวก15ลบ15ไม่เกิน30เราต้องเข้าใจในความเป็นคุยด้วยแต่สิ่งเหล่านี้มันคือนวัตกรรมคลุยที่ผมทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นใครสนใจคลุย2 way ตอนนี้ผมต้องบอกนิดนึงว่าต้นทุนมันสูงขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องขอปรับราคาขึ้นนิดนึงแต่คุณจะมีความสุขกับมันมากคุณจะเล่นกับเครื่องเสียงได้อย่างสนุกทุกครั้งก็จะเป็นครึ่งเสียงทั้งหมดนะครับสนใจคุย2 way ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ